ชาวบ้านร้องบาเบียพัทยากดแตรลมดื่มฉลองทั้งคืนจนผวาสะดุ้งตื่นกลางดึกเคยเปิดอกคุยเจ้าของแจ้งตำรวจแต่เรื่องเงียบวอนหน่วยงานเร่งตรวจสอบแก้ไขผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนว่ากลุ่มบาเบียย่านบัวขาวพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดส่งเสียงดังรบกวนโดยการใช้แตรลมเป็นเสียงในการฉลองจนทำให้ชาวบ้านที่พักอาศัยอพาร์ตเมนต์ละแวกดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเพราะนอนไม่หลับบางครั้งสะดุ้งตื่นกลางดึกซึ่งทนปัญหามานานกว่า2สัปดาห์แล้วโดยนางสาวออนนามสมมุติอายุ30ปีชาวบ้านได้เอาภาพกล้องวงจรปิดเสียงแตรเป็นหลักฐานให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมเล่าปัญหาให้ฟังว่าที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากบาเบียเปิดใหม่ได้ประมาณ1เดือนมีการใช้แตรลมแทนการลั่นระฆังคือสัญญาณเลี้ยงดื่มลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายในร้านเสียงแตรลมทำเอาผู้พักอาศัยบริเวณตึกรอบข้างต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกอีกทั้งเจ้าของอพาร์ตเมนต์รอบข้างยังถูกลูกค้าคอมเพลนบางรายทนเสียงไม่ไหวถึงกับต้องขอย้ายออกโดยก่อนหน้านี้เคยมีการเข้าไปพูดคุยกับทางบาเบียดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งแจ้งตำรวจสภ.เมืองพัทยาช่วยบรรเทาปัญหาการใช้เสียงแตรลมในการเลี้ยงฉลองดื่มให้กับลูกค้าทั้งร้านแต่ปรากฏว่าทางร้านยังนิ่งเฉยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดขณะที่นางสาวดาวนามสมมุติอายุ25ปีชาวบ้านผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์ละแวกดังกล่าวออกมาให้ข้อมูลว่าเธอเพิ่งมาอาศัยได้ประมาณ1เดือนคืนวันนั้นตามภาพคลิปวิดีโอต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รุ่งเช้าซึ่งเสียงดังกล่าวนั้นเหมือนเสียงแตรลมรถบรรทุกที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้องทำงานตอนเช้ากลางคืนมีเวลาพักผ่อนแทบจะไม่เพียงพออยู่แล้วอยากให้บาดังกล่าวยกเลิกการใช้เสียงแตรดังกล่าวไปเลยให้ใช้การตีระฆังแทนตามที่บาเบียอื่นๆเขาใช้กันทั่วไปทั้งนี้ชาวบ้านได้ประสานเสียงว่าขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงวิงวอนช่วยตรวจสอบแก้ไขปัญหาด้วยเสียงแตรที่ไหนเสียงแตรกดสั่งดื่มที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเสียงตึงข้างๆนะแต่เราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ของพี่เนี่ยคือมีย้ายออกตั้งแต่ในการแบบเริ่มที่เขาติดเลยเริ่มก่อสร้างเริ่มติดเลยมีออกไปด้วยมีออกครับอย่างเสียงนี้ไม่ใช่ใช่มันดังแบบมันดังกระเทือนนะในย่านเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าตึกเวลาการใช้เสียงดังที่เกินที่กัดเนี้ยมันจะกระเทือนถึงกันส่วนเคยมีเพื่อนบ้านอ่ะเคยไปบอกเขาว่าเสียงแตรแบบนี้มันไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าเขาหันลำโพงเข้าบ้านเขาบอกไม่ดังเราก็ไม่รู้ว่าฟิลเขาเวลาที่เขาบอกไม่ดังเนี่ยเขาไปฟังเสียงข้างนอกไหมแต่เสียงที่เราได้ยินคือมันดังกันจริงๆปรับปรุงเนาะใช่อยากให้เขาไม่ได้อะไรเลยอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องเสียงอยากให้เห็นใจซึ่งกันและกันว่ามันเกินเวลาหนึ่งคำว่าเกินเวลาด้วยแล้วก็มันดังในเกินมาตรฐานนะอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องนี้เพราะบาร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิงกาเบล